วิเคราะห์การเมืองโลกยุคโดนัลด์ทรัมป์ซื้อเรือดำน้ำทำไมไทยสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจังความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคนี้เป็นอย่างไรสัมภาษณ์ดร.สุรชาติบำรุงสุขจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะถ้าบอกว่ามีเรือดำน้ำแล้วคำถามคือแล้วภัยคุกคามทางทะเลของไทยเนี่ยคืออะไร ผมบอกอย่าตอบผมนะว่ามีเรือดำน้ำเพื่อป้องกันฐานขุดเจาะ น้ำมันในทะเลไม่ใช่แน่สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Big Dose นะครับคืนนี้เราคุยเรื่องของความมั่นคงและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแขกรับเชิญของเรานะครับศาสตราจารย์ดร.สุรชาติบำรุงสุขนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณก็ผมเชิญอาจารย์มาเพราะว่ามีหลายวาระนิดนึงนะมีเรื่องของทรัมป์ปูตินแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเมืองไทยด้วยกับจีนเรือดำน้ำนะครับผมเริ่มที่เรือดำน้ำก่อนเลยได้ไหมครับโอเคตกลงแล้วเนี่ยประเด็นนี้กองทัพเรือก็พิจารณาอีกครั้งก็ดูเหมือนว่ามีความตั้งใจที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติซื้อเรือดำน้ำโอเคคือไม่ประหลาดใจที่เรื่องนี้กลับมาอยู่ในข่าวอีกครั้งผมคิดว่าถ้าเราตามข่าวเนี่ยไม่น่าประหลาดใจเป็นแต่เพียงเรายังงงๆว่าเอ๊ะตกลงถ้าซื้อลำเดียวเนี่ยแล้วจะยังไงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปเข้าใจว่าผมปื้มก็เคยคุยกันนะครับมันตก 36,000 ล้าน3ลำก็ตกลำละประมาณ 12,000 ล้านแต่ดีลลำแรกที่เราเห็นเนี่ยมันตก 13,500 ล้านนะครับแล้วเราไม่รู้ว่าในทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต่อจากนี้คืออะไรแล้วผมคิดว่าใครที่สนใจสื่อต่างประเทศเนี่ยสื่อต่างประเทศตามเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าในรายการสื่อในหัวข้อข่าวหลายอย่างเนี่ยปรากฏเยอะจนผมสงสัยว่ามันไม่ใช่เรือดำน้ำแต่มันคือการส่งสัญญาณทางการเมืองที่ค่อนข้างชัดเจนว่าประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนค่ายแล้วล่ะนะครับที่เราพูดคำว่ากำลังเปลี่ยนค่ายกำลังเปลี่ยนค่ายเนี่ยผมว่าในสายตาที่มองจากโลกภายนอกเนี่ยวันนี้ถือว่าเราเปลี่ยนแล้วคุณเพิ่มเป็นแต่เพียงเราในบ้านกันเองเนี่ยจะยอมรับได้ไหมงั้นสื่อต่างชาติสนใจเพราะว่าเราซื้อจากจีนไม่ใช่แค่ซื้อเรือดำน้ำแต่ว่าเราซื้อจากจีนทีเดียวสมมติว่า3ลำเนี่ยเป็นเงินค่อนข้างสูงสูงแล้วก็แสดงว่าไทยกับจีนนั้นมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทางด้านความสัมพันธ์ด้านทหารคือผมคิดว่าเวลาซื้ออาวุธที่เป็นอาวุธหนักหรืออาวุธชุดใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธด้วยตัวมันเองมันคือเรื่องของการเมืองมันคือการดิวทางการเมืองชุดใหญ่นะครับวันนี้นอกจากเรือดำน้ำเราคุยกันมารอบนึงก็คือรถถังจีนนะครับก่อนเรือดำน้ำเนี่ยเอาละมันอาจจะเป็นเรื่องเก่าเราก็มีเรือที่ต่อจากจีนแต่นั้นคงไม่ใช่ปัญหาแต่ในอนาคตเนี่ยผมนั่งดูต่อแล้วจะมีฝูงบินลบจากจีนไหมครับหรือจะมียุทโธปกรณ์ชุดอื่นๆจากจีนเข้ามาอีกเพราะเขาเล็งที่จะดึงให้จีนเข้ามาลงทุนในโรงงานผลิตอาวุธในไทยใช่ซึ่งเป็นคำถามใหญ่ว่าถ้าโรงงานซ่อมสร้างและโรงงานผลิตอาวุธของจีนเข้ามาตั้งในไทยเนี่ยแสดงว่าจีนกำลังมุ่งไม่ใช่แค่ตลาดไทยอย่างเดียวแต่จีนกำลังขยายตลาดอาวุธในภูมิภาคเราใช่หรือไม่ผลิตอาวุธผลิตอาวุธขายโดยมีไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตแล้วส่งออกส่งออกโอ้โหนี่คิดการใหญ่เลยนะผมคิดว่าเรื่องนี้ใหญ่เรื่องนี้ใหญ่แล้วถ้าบอกลงซ่อมอาวุธเนี่ยมันก็มีนัยยะอาวุธเราที่ซื้อจากจีนเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะการจะมีลงซ่อมอาวุธเกิดเนี่ยมันต้องมีจำนวนปริมาณการซ่อมมากพอที่จะคุ้มค่าแต่ถ้าอาวุธเราไม่ได้มีจำนวนมากเนี่ยแล้วลงซ่อมอาวุธจีนมาอยู่เนี่ยสัญญาณคืออะไรหรือว่าสัญญาณทั้งหมดกำลังบอกว่าเราจะเปลี่ยนระบบอาวุธทั้งหมดแล้วล่ะแล้วในอนาคตเนี่ยระบบอาวุธจากตะวันตกเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้และกองทัพไทยจะหันไปใช้อาวุธจากจีนพอกำลังมีลงซ่อมสร้างเนี่ยเตรียมรองรับไว้วันหน้าคราวนี้เขาซื้อรถถังจากจีนเนี่ยล่าสุดเนี่ย20คันนะฮะแล้วก็ซึ่งก่อนหน้านี้เขาซื้อจากยูเครนแต่ว่ายูเครนส่งมอบไม่ครบก็เลยต้องหันไปซื้อจากจีนแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์พูดถึงฝูงบินอันนี้มีกระแสข่าวในคือไม่มีเป็นแต่เพียงผมคิดว่าเวลาเราดูเนี่ยวันนี้เห็นรถถังเรือดำน้ำคำถามทั้งหน้าคือเรื่องของทางอากาศแต่ฝูงบินปัจจุบันฝูงบินปัจจุบันเราใช้กริปเพนซึ่งเป็นของยุโรปของยุโรปของสวีเดนนะครับทั้งที่ฝูงบินเดิมที่เราใช้เนี่ยคือ F16 ของสหรัฐแล้วเราก็เบนออกจากอเมริกันเนี่ยไปสวีเดนคำถามคือหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรต่ออีกไหมเฮ้ยแต่จีนเขาผลิตเครื่องบินได้แบบสู้อเมริกาหรือยุโรปได้ผมคิดว่าเขาใช้เทคโนโลยีของรัสเซียนะครับเช่นอย่างเช่นการซื้อแผนการผลิตเนี่ยหรือซื้อ copyright ถ้าเราพูดแบบภาษาเชิงพาณิชย์เนี่ยมาทำการผลิตในจีนหรือบางส่วนเนี่ยใช้เทคโนโลยีรัสเซียแล้วก็มาปรับปรุงนั่นในอดีตช่วงสงครามเวียดนามที่เราจำได้เนี่ย มันจะมีเครื่องบินมิกแต่เป็นมิกที่เป็นเวอร์ชันของจีนนะครับไม่ใช่มิกที่มาจากรัสเซียโดยตรงเป็นตัวอย่างแต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยอย่างน้อยเราก็ทุกคนก็รู้สหรัฐอเมริกาก็ทราบว่าจีนเนี่ยต้องการเป็นมหาอำนาจแล้วก็บทบาทของเขาในการที่จะสามารถขายอาวุธ
ให้กับประเทศเล็กๆอย่างไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับจีนในการประกาศสังดากับทั่วโลกถ้ามองในมุมนี้เนี่ยมันการย้ายค่ายแบบนี้มันก็เข้าใจได้ไม่ใช่หรอฮะคือมันไม่ใช่สิ่งที่เราเวลามองแล้วควรจะมีปัญหาด้วยซ้ำไปเพราะว่าจังหวะการเมืองโลกตอนนี้มันดูเหมือนว่ามันก็เหมาะสมที่ไทยจะทำอย่างนี้คือผมคิดว่าจุดยืนไทยเนี่ยเพิ่มในหลายปีที่ผ่านมาถ้าพูดจากยุคหลังสงครามเย็นหรือหลังสงครามคอมมิวนิสต์เนี่ยผมคิดว่าจุดยืนไทยในหลายฝ่ายเนี่ยเห็นสอดคล้องกันอยู่พอสมควรว่าไทยจะไม่เลือกข้างอ๋อโอเคไทยจะรักษาระยะห่างของความสัมพันธ์เรากับรัฐอำนาจทั้งหลายเนี่ย อยู่ในระยะที่สามารถมีระยะห่างเกือบทั้งหมดเพื่อให้เราสามารถเนี่ยดำเนินกับตัวเราเองได้เมื่อต้องเผชิญปัญหากับรัฐอำนาจใหญ่เรากำลังกลับสู่ยุคที่ครั้งหนึ่งเราก็เคยบ่นว่ายุคที่เราใกล้ชิดกับสหรัฐเราก็บ่นนะอันนั้นเกินไปบางช่วงแล้ววันนี้มันก็อาการเดียวกันนะครับผมไม่ได้บ่นว่าเราเข้าหาจีนแต่ผมกำลังบ่นว่าเราทำตัวที่เข้าไปใกล้ชิดกับรัฐอำนาจมากแล้วในสภาวะที่เรากำลังเห็นเนี่ยผมคิดว่าการกลับมาไม่อยากใช้คำว่าเป็นการกลับมาของสงครามเย็นครั้งใหม่แต่ผมคิดว่าสิ่งที่เห็นชัดวันนี้ทุกฝ่ายยอมรับคือการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐอำนาจใหญ่ในเอเชียระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยกลับมาจริงๆแล้วล่ะจากที่พูดว่าจะกลับจะกลับแต่วันนี้ผมว่าปรากฏการณ์นี้ชัดการที่ไทยไม่มีพื้นที่พิพาททางทะเลกับจีนเนี่ยคือเราไม่ได้แย่งชิงเกาะสแปรดลีย์กับเขาเนี่ยมันทำให้สัมพันธ์อันนี้มันสะดวกกว่าสำหรับประเทศอื่นๆในอาเซียนหรือเปล่าเพราะว่าผมดูอย่างเวียดนามหรือฟิลิปปินส์เวลาเขาคบกับจีนเนี่ยมันยังมีประเด็นเรื่องพื้นที่พิพาททางทะเลนะมีเกาะสแปรดลีย์เกาะอื่นของไทยเนี่ยมันสะดวกตรงที่ว่าไม่มีพื้นที่พิพาทอยู่เป็นความโชคดีทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เราไม่ใช่เป็นรัฐผู้อ้างกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเล่นเป็นเราน่าจะเป็นคนกลางระหว่างอาเซียนกับจีนนะครับแต่เพื่อนบทนี้เราก็ชักเริ่มไม่เล่นแล้วล่ะเราอยากจะเล่นไปอยู่กับจีนแทนนะครับงั้นในบริบทที่เราไม่มีข้อพิพาทกับจีนโดยตรงเนี่ยเราสามารถรักษาระยะห่างทั้งเรากับจีนและเรากับตะวันตกเนี่ยได้อย่างดีที่สุดและเป็นมีเดียเตอร์ใช่ในภูมิภาคแทนผมคิดว่านั่นคือบทที่จะสร้างศักยภาพทางการทูตและเสริมอำนาจทางการเมืองในโลกสมัยใหม่อำนาจทางการเมืองในโลกสมัยใหม่เนี่ยผมไม่เชื่ออย่างหนึ่งเชื่อว่าอำนาจทางการเมืองมาจากขีดความสามารถทางทหารผมว่าโลกสมัยใหม่ไม่ใช่โจทย์ชุดเก่านะครับเพราะฉะนั้นในบริบทอย่างนี้เนี่ยเสียดายโอกาสของไทยครับมันมีหนังสือเล่มใหม่ที่อาจารย์ไม่ใช่หนังสือเล่มเก่าที่อาจารย์เอามาวันนี้ผมขอให้โชว์ให้ดูนิดนึงเพราะว่ามันทำให้ผมเข้าใจว่าตกลงแล้วเรือดำน้ำมันจำเป็นหรือไม่เพราะเรือดำน้ำเนี่ยอาจารย์เขียนหนังสือปี2538นะฮะเรือดำน้ำเราอาจารย์ผมสัมภาษณ์อาจารย์ปีนี้2560 22 ปีแล้วสมัยนั้นเราอยากได้หรือเปล่าเราอยากได้เรือดำน้ำนะครับแต่เผอิญตอนนั้นเนี่ยเรามีความตั้งใจว่าจะซื้อเรือดำน้ำใหม่เป็นเรือชั้นครอบคลุมของสวีเดนนะครับสุดท้ายเนี่ยเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วก็ตัดสินใจว่ายุติโครงการอ๋อนี่คืออยากซื้อตั้งแต่20 กว่าปีที่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่าปีนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คือจะซื้อจากจีนซื้อจากจีนก็คืองั้นเอานิดนึงโอเคในเรื่องหันไปหาจีนประเด็นนึงแต่ว่าผมเข้าใจแบบวิญญาณแบบกองทัพเรือเขาถ้าเขาอยากได้ตรงนี้มากก็ให้เขาก็ไม่เสียหายไม่ใช่คือผมคิดว่าเวลาซื้ออาวุธใหญ่ๆอาวุธพวกนี้ไม่ใช่อาวุธเล็กนะครับคือถ้าก่อนยาชาติสังกฤษคือมันเป็นเมเจอร์ซิสเต็มทั้งนั้นครับผมคิดว่าการซื้ออาวุธพวกขนาดใหญ่พวกนี้เนี่ยมันมีนัยยะทางยุทธศาสตร์ของประเทศถ้าเราซื้อเรือดำน้ำซื้อเรือขนาดใหญ่เนี่ยก็รังตอบว่ากองทัพเรือไทยเนี่ยอยากมีบทบาทในทะเลหลวงผมคิดว่าณวันนี้เนี่ยทะเลชั้นนอกที่เป็นทะเลหลวงไม่ใช่โจทย์ของเราผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของไทยเนี่ยคือการป้องกันหน้าน้ำของไทยของตัวเราเองซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ต้องมีเรือดำน้ำผมคิดว่าสิ่งที่น่ามีผมเชื่อว่าทั้งคุณปื้มทั้งผมเนี่ยเราไม่จะขัดขังการซื้ออาวุธแต่เราอยากเห็นการซื้ออาวุธที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อกองทัพแล้วพอใช้ได้หน่อยแล้วใช้ได้ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการลาดตระเวนทางอากาศมีความสำคัญโดยพ้องยิ่งการใช้เครื่องบินในภารกิจของการปราบเรือดำน้ำผมว่านี่เป็นมาตรฐานแต่ถ้าคุณเพิ่มสังเกตผมว่าเราให้ความสนใจน้อยหรือเรือบนผิวน้ำที่เป็นเรือคอร์เวตที่อาจจะติดจรวดก็สามารถมีระบบที่จะทำแอนตี้ซับมารีนวอร์ฟแวร์หรือระบบต่อต้านเรือดำน้ำเนี่ยได้หมดอ๋อคือเราต้องการระบบต่อต้านเรือดำน้ำแอนตี้ซับมารีนวอร์ฟแวร์เป็นเรือเร็วที่ปฏิบัติหน้าที่ได้แบบยืดหยุ่นเราสามารถทำได้และลงทุนน้อยกว่าและใช้ประโยชน์เพราะอะไรครับเพราะถ้าบอกว่ามีเรือดำน้ำแล้วคำถามคือแล้วภัยคุกคามทางทะเลของไทยเนี่ยคืออะไร uh-huh. ผมบอกอย่าตอบผมนะว่ามีเรือดำน้ำเพื่อป้องกันฐานขุดเจาะ
น้ำมันในทะเลไม่ใช่แน่ๆมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันมี2ประเด็นคือประเด็นคือว่า1เรือดำน้ำมันอาจจะไม่ใช่ไม่ตอบโจทย์2ก็คือว่าซื้ออย่างนี้มันผูกมัดไทยกับจีนแบบเกินไปแล้วผมคิดว่าเรือที่เราพูดถึงวันนี้เนี่ยมันตอบโจทย์ถามผมว่าวันนี้ภัยคุกคามในทะเลสำหรับไทยและสำหรับหลายประเทศในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่กองทัพเรือข้าศึกแต่ผมอยากจะใช้คำแบบภาษาคอมพิวเตอร์คือมันเป็นมัลแวร์ในทะเลมัลแวร์พวกนี้เช่นโจรสลัดใช่นะครับเรือของพวกค้ามนุษย์เรือของพวกลักลอบขายสิ่งของผิดกฎหมายซึ่งจะเอาเรือดำน้ำไปสู้พวกนี้มันไม่ใช่พวกนี้เป็นมดมันเป็นมัลแวร์ถ้าเราใช้ภาษาคอมพิวเตอร์หรือวันนี้เราอาจจะตกใจนะครับการปล้นสะดมในทะเลหลวงในภูมิภาคเราเนี่ยเป็นอันดับที่ติดต้นๆของโลกแล้วสูงมากถูกคือเรือดำน้ำมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาพวกนั้นใช่แล้วนั่นคือปัญหาเราโดยเฉพาะยิ่งวันนี้เนี่ยเราเห็นการอพยพของคนจากแอฟริกาไปยุโรปตอบชัดว่าวันนี้โจทย์นี้ก็มีในภูมิภาคเราคือการอพยพของโรฮิงญาเรื่องผู้ลี้ภัยเรือดำน้ำพวกนี้ไม่ตอบโจทย์คือเรือดำน้ำมันตอบโจทย์ถ้ารบสงครามเย็นกับรัสเซียสมัยโบราณผมคิดว่าคนที่วางแผนเนี่ยอาจจะเหมือนกับมีชุดความคิดแบบเก่าที่เชื่อว่าสงครามชุดใหญ่แบบโลกในอดีตเนี่ยมันยังมีอยู่แล้วเราอยากพัฒนากองทัพเรือที่ใหญ่ๆแต่ผมคิดว่าโจทย์การพัฒนาขีดความสามารถทางทะเลเนี่ยมันมีจุดที่คิดได้มากแม้กระทั่งวันนี้หนึ่งในเรื่องที่กองทัพเรือควรลงทุนหรือรัฐบาลไทยควรลงทุนคือการพัฒนาฐานทัพเรือของไทยซึ่งเราพูดน้อยมากคุณเพื่อนในบ้านเราครับครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับมาคุยกันต่อรวมทั้งประเด็นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในยุคทรัมป์ปูตินนะครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์สุรชาติครับคำถามหลังอาเลโปที่เราตอบไม่ได้คือแล้วบรรดาปีกต่อต้านพวกนี้จะยังไงต่อนะครับแน่นอนละคนได้ประโยชน์มากที่สุดวันนี้คือประชาชนอัลซาร์นะครับกับอีกมุมหนึ่งที่อเมริกันยังถอนตัวไม่ออกคือปัญหาอิรักสงครามในโมซูลมีแนวโน้มจบแน่ๆเพราะวันนี้กองกำลังของรัฐบาลอิรักเนี่ยด้วยซัพพอร์ตของปฏิบัติการอากาศของสหรัฐเนี่ยตีจนเชื่อว่าอีกไม่นานโมซูลยังไงก็จบนะครับเพราะนี้แต่โจทย์นี้คนละโจทย์กันระหว่างโจทย์โมซูลกับโจทย์อาลัปโปนะครับแต่ทั้งสองโจทย์นี้จะพ่วงโจทย์อันเดียวกันคือปัญหาการก่อการร้ายครับนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ชุดนี้ก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยทรัมป์ยอมปูตินเนี่ยในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของรัสเซียมากขึ้นมันก็อาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้ใช่ไหมคือผมกำลังคิดถึงเรื่องของสิ่งที่รัสเซียต้องการจริงๆอ่ะคือไครเมียเขาก็ได้ไปแล้วได้แล้วผลประโยชน์น้ำมันในตอนนี้รอเรื่องเพิ่มรอว่าทรัมป์เนี่ยจะยกเลิกเรื่องแซงชั่นในกรณีของยูเครนไหมมาตรการความบาดถ้าทรัมป์ทำรัสเซียก็จะเหมือนถูกปลดล็อกอันนี้แหละคือผลประโยชน์รัสเซียเลยคือของจริงและเป็นรูปธรรมมากนะครับในขณะเดียวกันถ้าทรัมป์ทำอย่างนั้นมันโจทย์นี้ก็จะกลับมาที่สภาพยุโรปและ EU จะวางตัวยังไงถ้าเกิดสหรัฐมีท่าทีอย่างนั้นกับแล้ว EU ก็คงจะไม่พอใจสหรัฐหรือว่าจะวางตัวยังไงซึ่งรวมมันพันกลับไปที่เนโต้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ชุดนี้เนี่ยมันซ่อนปัญหาพันกลับไปพันกลับมาหมดเพิ่มหลักการของสหรัฐเนี่ยเขาจะยืนอยู่เคียงข้าง EU ในการปะทะกับปูตินเนี่ยมาตลอดหรือพูดง่ายๆสหรัฐต้องยืนกับยุโรปในการยันกับรัสเซียแต่ถ้าเกิดทรัมป์ไปยืนกับรัสเซียยันกับยุโรปอันนี้ประหลาดมากใช่มันจะพลิกโจทย์พูดง่ายๆคือพวกเราที่เรียนรัฐศาสตร์หรือเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาจากยุคหนึ่งเนี่ยเท่ากับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพิ่มเพราะโจทย์โลกเปลี่ยนเพราะว่าทรัมป์คิดเปลี่ยนด้วยคิดใหม่กฎท่าอินเดียเติบโตในซีกนี้มหาสมุทรอินเดียก็คือตัวอย่างนะครับกับเรื่องลี้ภัยเรื่องหลายประเด็นเป็นประเด็นที่ดูเหมือนเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่เรื่องนั้นนะฮะเรื่องของทรัมป์กับปูตินอันเนี้ยมันเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นภัยคุกคามของยุคนี้หรือมันเป็นไปได้ว่าขนาดผมเองเนี่ยก็โตมาในยุคสงครามเย็นผมกับรับไม่ได้ที่รัสเซียกับอเมริกาจะสนิทสนมกันขนาดนี้มันน่ากลัวอาจารย์ดูแล้วมันประหลาดไปหน่อยไหมคืออย่างที่ผมเคยพูดในรายการเราว่าชมรมใน UN ปกติเนี่ยเราไม่เคยเห็นสภาพที่ UN เนี่ยออกขวาทางกระแสนะครับแต่เราเห็นองค์ประกอบทรัมป์จากสหรัฐปูตินจากรัสเซียนะครับและจีนคือสีจิ้นผิงซึ่งอีกไม่นานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็เป็นเครื่องหมายคำถามนะครับส่วนของอังกฤษเนี่ยเทเรซาเมย์นะครับแล้วของฝรั่งเศสเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นฟิองนะครับเพราะฉะนั้นชุดความคิดเนี่ยมันขวาไปทางเดียวกันหมด
แต่สิ่งที่เราตกใจคือเราไม่เคยเห็นท่าทีของปีกขวาในอเมริกายอมรับเรื่องรัสเซียนะครับคุณปื้มกับผมโตในสหรัฐเนี่ยในช่วงเรียนหนังสือเนี่ยผมว่าชัดนะแต่วันนี้เนี่ยผู้นำอเมริกันกับมีท่าทีที่อ่อนๆหรืออาจจะใช้ชอบและชื่นชมนิยมสไตล์นิยมเลยชื่นชมเลยนะครับพอเป็นอย่างนี้เนี่ยผมว่าคนอึดอัดกลายเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงอเมริกันใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวหน่วยข่าวกรองหน่วยข่าวกรองผมว่าอึดอัดแน่ๆอย่างที่เราเห็นว่าถ้าเจ้าที่หน่วยข่าวกองต้องบรีฟให้ผู้นำคนใหม่ที่กำลังจะรอสาบานตัวว่ารัสเซียแทรกแซงผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยจะบรีฟยังไงที่ไม่ให้ผู้นำคนใหม่เนี่ยรู้สึกว่าข้อมูลพวกนี้มันกลายเป็นเข้าไปออฟเฟนกับชัยชนะของตัวเขาชัยของตัวเขานะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์อย่างนี้เนี่ยผมว่าใหม่ในยุคอย่างนี้แล้วเราก็ดูไม่ออกนะครับวันนี้ดูแล้วเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนไม่อยากว่ามันเป็นรายการหัวกันในเวทีโลกนะคือหัวระหว่างอเมริกันกับรัสเซียมันเหมือน Grand Coalition เหมือนแบบที่ฝ่ายตรงกันข้าม2พรรคฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมกันเป็นรัฐบาลเดียวกันหรือไม่ก็ประมาณเหมือนกับเราดูในภาพยนตร์ที่มนุษย์ต่างดาวบุกแต่ของจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่หนังแต่ว่าโอเคแต่ว่ามิติที่ดีก็คือว่าเราจะเห็นข้อยุติอย่างน้อยสงครามในซีเรียน่าจะเบาลงคือสงครามในซีเรียเบาลงแต่โจทย์ใหญ่ก็คือแล้วพวกที่สหรัฐเคยซัพพอร์ตอยู่จะทำอย่างไรนะครับผมเอาเล่มซีเรียมาให้เนี่ยเล่มนี้แปลจากรายงานของรัฐสภาอเมริกันครับเพราะฉะนั้นสงครามในซีเรียที่อาเลปโปเนี่ยวันจบแล้วอาเลปโปจบแต่คำถามหลังอาเลปโปที่เราตอบไม่ได้คือแล้วบรรดาปีกต่อต้านพวกนี้จะยังไงต่อนะครับแน่นอนละคนได้ประโยชน์มากที่สุดวันนี้คือบาชาร์อัลอาซัดนะครับกับอีกมุมหนึ่งที่อเมริกันยังถอนตัวไม่ออกคือปัญหาอิรักสงครามในโมซูลมีแนวโน้มจบแน่ๆเพราะวันนี้กองกำลังของรัฐบาลอิรักเนี่ยด้วยซัพพอร์ตของปฏิบัติการอากาศของสหรัฐเนี่ยตีจนเชื่อว่าอีกไม่นานโมซูลยังไงก็จบนะครับเพราะนี้แต่โจทย์นี้คนละโจทย์กันระหว่างโจทย์โมซูลกับโจทย์อาเลปโปนะครับแต่ทั้งสองโจทย์นี้จะพ่วงโจทย์อันเดียวกันคือปัญหาการก่อการร้ายครับนะครับเพราะนั้นโจทย์ชุดนี้ก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยทรัมป์ยอมปูตินเนี่ยในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ของรัสเซียมากขึ้นมันก็อาจจะไม่มีอะไรมากก็ได้ใช่ไหมคือผมกำลังคิดถึงเรื่องของสิ่งที่รัสเซียต้องการจริงๆอ่ะคือไครเมียเขาก็ได้ไปแล้วได้แล้วผลประโยชน์น้ำมันในตอนนี้รอเรื่องเพิ่มรอว่าทรัมป์เนี่ยจะยกเลิกเรื่องแซงชั่นในกรณีของยูเครนไหมมาตรการความบาดถ้าทำรัสเซียก็จะเหมือนถูกปลดล็อกอันนี้แหละคือผลประโยชน์รัสเซียเลยคือของจริงและเป็นรูปธรรมมากนะครับในขณะเดียวกันถ้าทรัมป์ทำอย่างนั้นมันโจทย์นี้ก็จะกลับมาที่สภาพยุโรปและ EU จะวางตัวยังไงถ้าเกิดสหรัฐมีท่าทีอย่างนั้นกับแล้ว EU ก็คงจะไม่พอใจสหรัฐหรือว่าจะวางตัวยังไงซึ่งรวมมันพันกลับไปที่ NATO ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ชุดนี้เนี่ยมันซ่อนปัญหาพันกลับไปพันกลับมาหมดคุณเพิ่มหลักการของสหรัฐเนี่ยเขาจะยืนอยู่เคียงข้าง EU ในการปะทะกับปูตินเนี่ยมาตลอดหรือพูดง่ายๆสหรัฐต้องยืนกับยุโรปในการยันกับรัสเซียแต่ถ้าเกิดทรัมป์ไปยืนกับรัสเซียยันกับยุโรปอันนี้ประหลาดมากใช่มันจะพลิกโจทย์พูดง่ายๆคือพวกเราที่เรียนรัฐศาสตร์หรือเรียนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาจากยุคนึงเนี่ยเท่ากับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเพราะโจทย์โลกเปลี่ยนเพราะว่าทรัมป์คิดเปลี่ยนด้วยคิดใหม่แต่เขาเอาอภิมหาเศรษฐีเนี่ยบิลเลนแนร์แบบโอ้โหแต่ละคนมานั่งรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่สามารถมองได้เลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจอะเพราะว่ารัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเนี่ยเป็นเงินเป็นพันล้านแล้วเป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยถึงกลายเป็นคำถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นที่วิจารณ์กันในสังคมอเมริกันว่าเป็นครม.ที่มีประสบการณ์ทางการเมืองน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ของสหรัฐคือชนชั้นในทุนทั้งนั้นเลยใช่แล้วคำถามคือถ้าไม่พูดโจทย์การเมืองโดยตรงเนี่ยแล้วโจทย์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโจทย์ความมั่นคงระหว่างประเทศเนี่ยครม.ใหม่ทรัมป์จะเอายังไงนะครับถ้าสมมติยอมรัสเซียหมดแล้วตกลงปีกถ้าพูดใช้ภาษาตรงๆคือปีกขวาในอเมริกาซึ่งเคยชนกับรัสเซียเนี่ยแม้กระทั่งปีกขวาในรีพับลิกันเนี่ยจะยอมไหมคุณเพิ่มนะครับแล้วถ้ายอมแล้วโจทย์ยุโรปล่ะตกลงอเมริกันจะทิ้งยุโรปเพื่อไปจับมือกับรัสเซียไหมแต่โจทย์ในเอเชียเนี่ยกลายเป็นต่างอเมริกันอาจจะชนกับจีนซึ่งจะเป็นความลำบากของไทยนะครับผมคิดว่าโจทย์นี้เนี่ยในมุมหนึ่งมองกลับมาที่เราถ้าอเมริกันยอมจับมือกับรัสเซียจะเป็นปัญหายุโรปใหญ่มากแต่ถ้าอเมริกันชนกับจีนอย่างที่เราพูดกันว่าการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ของรัฐอำนาจใหญ่กลับสู่เอเชียและกลับสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ววันนี้โจทย์ไทยถึงเป็นปัญหาแต่ผมถามหนึ่งแต่ว่าคิดว่าคนอเมริกันที่เลือกทรัมป์ไปเนี่ยคนยากคนจนไม่มีงานทำอย่างเงี้ยเขารู้สึกโดนแบบทรยศไหมที่ทรัมป์เอาแต่คนรวย
มันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างพิสดารไม่เอาคนมีตังค์ขนาดนั้นไปนั่งรัฐมนตรีแทนที่จะทำให้ดูเหมือนว่ามาเข้ามาช่วยคนยากคนจนคือผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคงเป็นปัญหาเรื่องการจ้างงานนะครับบรรดาชนชั้นล่างผิวขาวที่เป็นคนงานหรือไวท์คอลลาร์เวิร์กเกอร์สที่เคยตกงานเนี่ยความหวังคือถ้าทรัมป์บีบเอาโรงงานอุตสาหกรรมกลับไม่ว่าจะรถยนต์หรืออะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคนพวกนี้อย่างน้อยฝันกับชีวิตข้างหน้าคือมีงานทำแต่เมื่อมีงานทำเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสินค้าที่ถูกผลิตในอเมริกากับสินค้าที่ถูกผลิตในต่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งในจีนเนี่ยมันคนละราคาพวกนี้สมมติวันนี้คิดเป็นเล่นถ้า iPhone iPad ทั้งหมดต้องถอยการผลิตกลับไปในสังคมอเมริกันเราจะซื้อในราคานี้ได้ไหมนะครับผมว่าอาจจะนี่คือตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ในระยะสั้นถามว่าทรัมป์ทำได้ไหมด้วยการบูสต์หรือดันเศรษฐกิจอเมริกันผมว่าอาจจะได้แต่เกรงว่าอาจจะเป็นปัญหาระยะสั้นเพราะฉะนั้นระยะยาวเนี่ยมันจะมีโจทย์การเมืองพันกลับมาแน่ๆแต่ทรัมป์อยู่ได้ไหมโดยตำแหน่งเนี่ยคือระบบของเขาแข็งแกร่งพอที่จะทำให้แม้กระทั่งทรัมป์ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนเยอะเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องของการขับหรือ impeach ประธานาธิบดีเนี่ยผมว่ามันต้องมีความชัดเจนมากกว่านี้วันนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่เราพูดเรื่องของการเอาทรัมป์ออกจากระบบเนี่ยผมว่ามันเป็นความหวังของฝ่ายที่แพ้เลือกตั้งโอเคไม่อยากใช้ความหวังแพ้เลือกตั้งหรือปีกที่เป็นเสรีนิยมหวังนิดนึงว่ามีกลไกของประชาธิปไตยบรรดาปีกเสรีนิยมหรือบรรดานักสากลนิยมทั้งหลายเนี่ยเฮิร์ตแล้วก็มีความหวังว่าเอ๊ะถ้าสุดท้ายเนี่ยเป็นไปได้ไหมมีความผิดพลาดแล้วก็เอาเขาออกซึ่งก็ยังไม่ง่ายนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายรีพับลิกันอาจจะไม่เล่นด้วยถูกนะเพราะว่าวันนี้สภาก็รีพับลิกันกองเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าวันนี้คิดต้องคิดอย่างเดียวว่าถ้าทรัมป์อยู่อะไรทั้งหน้าที่เราจะเห็นต่อหลัง20มกราคมเพิ่มครับก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีฮะก็คอยคาดหวังไว้ก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ดูท่าดีก็น่าเป็นห่วงหนังสือเราแจกทั้งหมด9เล่มนะครับให้ดูอีกครั้งนะฮะจุลสารความมั่นคงศึกษานะครับความขัดแย้งซีเรียอันนี้อาร์มคอนฟลิกต์อินซีเรียนะครับของอาจารย์สุรชาตินะครับนี่แจก3เล่มนะฮะเข้าไปคอมเมนต์กันในแฟนเพจของ Daily Dose กันนะครับว่าตกลงแล้วเรือดำน้ำไทยควรมีหรือไม่นะครับให้ดูอีกเล่มนึงนะฮะนี้ยุทธศาสตร์ต่างประเทศไทยนะครับนี่นะฮะแล้วก็การเลือกตั้งอเมริกันนะครับปัญหาและผลกระทบอันนี้อีก3เล่มก็ทั้งหมด9เล่มนะครับ9เล่มนะฮะแจกกันนะครับเดี๋ยวผมเอาไปอ่านด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์สุรชาติมากนะครับเดี๋ยวรอติดตามมาต่อว่าประเด็นต่างๆที่เราคุยกันจะมีจุดจบอย่างไรนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับและนั่นก็คือ Big Dose นะครับในคืนวันนี้นะครับชัดเจนมากขึ้นในทุกๆประเด็นนะครับสำหรับอาจารย์สุรชาติและผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ